เมื่อเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงขึ้นในโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆเราจะได้ยินเสียงปืนดังคล้ายประทัดตามด้วยเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวของผู้ประสบเหตุเราอาจจะเห็นผู้คนจำนวนมากวิ่งแตกกระเจิงเรามีเวลาเพียงชั่วครู่เท่านั้นนะครับที่จะรับมือและช่วยเหลือเด็กๆให้เอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้และวิธีการรับมือที่ดีที่สุดเมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้ก็คือหนีซ่อนสู้รันหรือการหนีไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อมีเหตุกราดยิงสิ่งแรกที่จะทำให้เราปลอดภัยก็คือการหนีเมื่อเราเห็นคนร้ายที่กำลังก่อเหตุแล้วเรามีโอกาสหนีและบอกเด็กๆในความดูแลให้ทิ้งข้าวของสัมภาระที่จะเป็นอุปสรรคกับการวิ่งหนีไว้ไม่ส่งเสียงตกใจกันนะครับให้จัดแถวเด็กๆเตรียมอพยพและปิดอุปกรณ์มือถือให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้คนร้ายรู้ก่อนออกจากห้องสอดส่องทางหนีจนมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วจึงให้อพยพเด็กๆออกจากห้องไปเป็นแถวโดยยังคงรวมกันเป็นกลุ่มให้คุณครูพยายามพาเด็กๆออกไปให้ไกลจากจุดเกิดเหตุที่สุดเท่าที่เด็กๆจะไปไหวหาที่กำบังที่แข็งแรงพออาจเป็นกำแพงต้นไม้ใหญ่หรือยานพาหนะที่จะป้องกันการมองเห็นและกระสุนจากคนร้ายได้อย่าหยุดอยู่กับที่นะครับเมื่อพร้อมแล้วให้ย้ายไปที่กำบังที่ใหม่ต่อไปจนมั่นใจว่าปลอดภัยพ้นจากคนร้ายแล้วจึงรีบแจ้ง191นะครับและจะดีไปกว่านี้หากมีอุปกรณ์อื่นๆเช่นถุงมือแว่นตาและค้อนเตรียมไว้ที่โต๊ะทำงานเพื่อช่วยป้องกันสะเก็ดกระจกที่แตกกระเด็นและเพื่อความสะดวกเมื่อต้องทุบทำลายกระจกสำหรับหนีครับกรณีที่ไม่สามารถหนีออกทางประตูได้หรือนอกประตูอาจไม่ปลอดภัยให้มองหาทางออกสำรองเช่นช่องทางหน้าต่างหรือทางออกอื่นๆหากช่องทางนั้นเป็นกระจกและไม่สามารถเปิดออกได้ให้ใช้ของแข็งๆเช่นค้อนทั้งดับเพลิงไม้แข็งมาทุบทำลายกระจกแล้วหาผ้าหนาๆมาคลุมขอบกระจกเพื่อป้องกันเศษกระจกบาดระหว่างปีนข้ามหน้าต่างใช้โต๊ะหรือเก้าอี้ช่วยเหลือเด็กๆในการปีนให้กำหนดจุดที่ปลอดภัยกับเด็กและคุณครูควรช่วยเหลือเด็กให้หมดจึงออกตามไปเป็นคนสุดท้ายเมื่อไม่มีทางที่จะหนีไปยังที่ปลอดภัยได้ให้เลือกที่จะซ่อนตัวในห้องที่สามารถเป็นที่กำบังให้เด็กๆอย่างปลอดภัยที่สุดให้เด็กๆอยู่ในความสงบและเงียบให้ได้มากที่สุดปิดล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานปิดม่านและไฟในห้องให้หมดสร้างสิ่งกีดขวางโดยใช้โต๊ะเก้าอี้หรือชั้นวางหนังสือเพื่อขัดขวางไม่ให้คนร้ายเข้ามาภายในห้องให้ได้มากที่สุดครับสร้างที่ป้องกันกำบังสำหรับเด็กๆจากสิ่งที่มีอยู่ในห้องโดยให้เด็กๆกระจายตัวไปซ่อนตามที่กำบังต่างๆภายในห้องคุณครูต้องพยายามมีสติเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เงียบสงบที่สุดนะครับเพราะในสถานการณ์แบบนี้อาจทำให้เด็กๆตกใจและส่งเสียงร้องไห้ออกมาคุณครูต้องเข้มแข็งพยายามพูดปลอบประโลมให้เด็กๆอยู่ในความสงบที่สุดเพื่อให้คนร้ายผ่านพ้นไปการสู้เป็นทางเลือกสุดท้ายหากเราไม่สามารถที่จะหนีหรือหาที่ซ่อนได้ทันให้เด็กๆรีบหลบในที่กำบังหรือซ่อนตัวให้มากที่สุดให้อยู่นอกแนววิถีกระสุนและเตรียมพร้อมที่จะสู้โดยมองหาสิ่งของรอบตัวที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้เช่นถังดับเพลิงมีดกรรไกรเก้าอี้ที่สามารถจะหยุดคนร้ายได้เพื่อป้องกันตัวและจัดการกับคนร้ายจนมั่นใจว่าคนร้ายไม่สามารถทำอันตรายเราได้ข้อควรระวังนะครับการสู้ใช้เป็นกรณีที่หนีไม่ทันแล้วหรือเมื่อคนร้ายบุกเข้ามาถึงที่ซ่อนหากคนร้ายยังไม่พบเจอเราอย่าเพิ่งมั่นใจว่ามีคนแจ้ง191แล้วดังนั้นเมื่อปลอดภัยแล้วรีบแจ้ง191ในทันทีเพื่อที่จะรับมือกับเหตุกราดยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเราควรมีการกำหนดแผนการปฏิบัติล่วงหน้าไว้เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกเราควรจะศึกษาจดจำแผนผังเส้นทางเข้าออกฉุกเฉินภายในอาคารสถานที่ที่คุณอยู่เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดวิธีการหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุวัสดุสิ่งของภายในห้องสิ่งใดบ้างที่จะสามารถใช้ในการทำสิ่งกีดขวางที่กำบังพรางตัวหรือสิ่งใดบ้างที่จะใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้กำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับใช้ในการอพยพจัดให้มีการอบรมซักซ้อมจำลองสถานการณ์และแผนเผชิญเหตุให้กับบุคลากรและนักเรียนจนใช้ได้อย่างชำนาญเพื่อเกิดความมั่นใจและเพิ่มอัตรารอดในขณะเกิดเหตุร้าย
โดยฝึกตามขั้นตอนหนีซ่อนสู้ในเบื้องต้นครับและในท้ายที่สุดนี้เพราะความปลอดภัยของคุณและนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอและมีสติในขณะเกิดเหตุร้ายด้วยความปรารถนาดีจากพี่ๆตำรวจไทยนะครับ